ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในวาระนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระปัญญาบารมีสอดส่องดูแลทุกสุขของพระสงฆ์นิกรอยู่เสมอไม่ได้ขาดมีแต่พระราชทานความสุขสมบูรณ์ให้เพิ่มพูนขึ้นพร้อมกับทรงขจัดปัดเป่าความทุกข์ให้ลดน้อยหรือคลี่คลายหายสูญไปในที่สุดทรงเป็นประดุจดวงประทีปแก้วส่องทางแก่ประชาชาติให้อยู่ในคลองธรรมที่ควรดำเนินเป็นความสุขใสและสว่างไพโรจน์อยู่ในดวงจิตของปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ภายในร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาในสุภาวาระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทั่วราชอาณาจักรถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอธิบาลบรรดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุริพิพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือกไกรแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสิริดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบชั่วกาลนานนิรันดร์ด้วยแก้วด้วยกระหม่อมขอเดชะถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวันนี้ยันThank you.
เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีนะคะกลับหลังหันค่ะทุกท่านที่อยู่ด้านล่างนะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะกรุณาหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ